สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต๋าสมชายเปิดใจรัดคลายล็อกลูกสามารถไปโรงเรียนได้แต่ต้องมีผลตรวจ ATK เต๋าสมชายเข็มกลัดเดินทางร่วมซ้อมคอนเสิร์ต The Night Club Concert ที่กรุ๊ปสตูดิโอไรซ์ลาดพร้าว71หลังการซ้อมได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่น้องสมใจและน้องสุขใจสามารถไปโรงเรียนที่เรียนได้แล้วแต่ต้องมีผลสวอปตรวจหาการติดเชื้อแบบ ATK ให้ที่โรงเรียนดูช่วงที่ผ่านมาได้อยู่กับครอบครัวเต็มที่จริงๆก็อยู่กับครอบครัวเต็มที่อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนและเราก็ทำงานตามปกติตอนนี้ก็เป็นเรื่องของละครเพราะก่อนที่จะปิดล็อกดาวน์ผมฟิตติ้งละครไว้แล้วเตรียมที่จะถ่ายแต่พอล็อกดาวน์ก็หยุดพอเริ่มคลายก็เริ่มเปิดใหม่ตอนนี้มีถ่ายอยู่4เรื่องคือของเก่าที่กำลังจะต้องถ่ายและของใหม่ถามว่ารวมไหมก็ไม่หรอกมันสลับกันได้บทผมก็เป็นอาจารย์พระเอกเป็นพ่อนางเอกเป็นพ่อพระเอกมันสว่างกันได้ที่สามารถทำได้ก็คือคิวหนังเพราะเดี๋ยวนี้หนังไม่ได้ใช้คิวเยอะมากเขาก็จะใช้วันว่างว่าสัปดาห์นี้เราว่างวันไหนเราก็ไปได้ก็จะเก็บตรงนี้ให้หมดก่อนและยังพูดพร้อมหัวเราะว่าแต่ของใหม่อย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวทำไม่ทันถามว่าลูกจังต้องเรียนออนไลน์อยู่เจ้าตัวตอบว่ามันจันนี้คนเล็กจะได้ไปโรงเรียนแล้วและเป็นวิถีใหม่จริงๆจะต้องสวอปลูกอาทิตย์ละ2ครั้ง2คนก็4ครั้งคนไปส่งก็อีก2ครั้งทั้งหมดผมต้องซื้อ ATK อาทิตย์หนึ่งใช้6ชุดนี่คือมาตรการของโรงเรียนครับเพราะเด็กๆต้องส่งผลให้โรงเรียนอาทิตย์หนึ่ง2ครั้งมีลูก2คนก็4ครั้งคนไปรับไปส่งอีก2ครั้งซึ่งงบประมาณตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่าเทอมก็บวกเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายมันเป็นวิถีใหม่ที่มันต้องทำอันนี้ไม่ได้บ่นนะครับแต่มันเป็นวิถีใหม่จริงๆซึ่งคนที่จะสวอปให้ลูกก็คงเป็นเมียแหละครับพูดพร้อมหัวเราะอีกว่าเพราะถ้าผมทำคงหนักแต่สั่งชุดตรวจ ATK มาแล้วถามว่าเด็กๆได้วัคซีนแล้วหรือยังเจ้าตัวตอบว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่เราได้สิทธิ์ของรัฐบาลที่เด็กๆได้ฉีดวัคซีนแล้วของบ้านผมได้ซิโนฟาร์มของจุฬาภรณราชวิทยาลัยซึ่งพอลูกเราฉีดแล้วอย่างน้อยมันก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันคือไม่เป็นหนักถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาแต่ตอนนี้ทางโรงเรียนเขารัดกุมมากเป็นโรงเรียนอินเตอร์เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจทุกอาทิตย์แต่มันจะมีปัจจัยเรื่องของเงินเพิ่มขึ้นมาอย่างการซื้อชุดตรวจเนี่ยคิดดูสิครับอาทิตย์หนึ่งใช้6ชุดเดือนหนึ่งก็24ชุดเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็ต้องสู้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ